แปลงไม้ดอกไม้ประดับยกสูงขึ้นเป็นชั้นวางกระถางต้นพุทธรักษาแคระที่แยกหน่อจัดลงกระถางตั้งรับแดดรอต้นแข็งแรงพร้อมออกดอกสร้างสีสันจุดเด่นของพุทธรักษาแคระนั่นก็คือความสูงของต้นที่ไม่เกิน50เซนติเมตรนะครับซึ่งความสูงลักษณะนี้เองก็เป็นที่นิยมของนักจัดสวนนำไปตกแต่งสถานที่ต่างๆได้อย่างสวยงามคุณสมภพเกษตรกรเจ้าของสวนบอกว่าพุทธรักษาแคระมีความสูงของต้นลดลงจากเดิมอย่างมากแต่ยังรักษาความเด่นสีสันสดใสของดอกสวยงามท่ามกลางแสงแดดยิ่งหากอยู่รวมกันเป็นแปลงใหญ่รอบบ่อน้ำหรือสวนหย่อมพุทธรักษาแคระจะช่วยเพิ่มจุดเด่นให้กับสวนแต่ละแห่งได้อย่างดีผู้ใช้เนี่ยจะใช้เป็นจำนวนมากๆนะไม่ใช่สั่งทีละต้น2ต้นสั่งทีละ100 200บางเจ้าอาจจะเป็นพันต้นนะครับอยากใช้งานของในหลวงอย่างเงี้ยใช้สีเหลืองเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะงั้นที่สีเหลืองเนี่ยทำไม่ทันขายการเพาะขยายพันธุ์นั้นไม่ยากเกินไปเพียงต้องหาต้นพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพได้สีตามต้องการดูแลจนต้นแตกหน่อได้จำนวนมากจึงนำมาแยกหน่อเริ่มต้นด้วยตัดแต่งใบไหม้จากแดดและเชื้อโรคเหลือเพียงใบเขียวเท่านั้นผ่าแยกหน่อตัดแต่งรากลงปลูกในกระถางรองด้วยดินคุณภาพพุทธรักษาแคระเป็นพืชชนิดที่ชอบความชื้นจึงต้องรดน้ำ2เวลาเช้าเย็นต้นจะออกแดดและแทงหน่อได้อย่างสม่ำเสมอรากระบบรากเขาจะเร็วมากนะและการให้หน่อก็เร็วเพราะนี้การระบบรากเร็วและการให้หน่อเร็วแล้วเนี่ยจะทำให้ดินในกระถางเนี่ยคนหรือปุ๋ยในกระถางเนี่ยหมดเร็วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มปุ๋ยและเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางบ่อยๆที่ขาดไม่ได้คือความละเอียดใส่ใจต้องสังเกตคัดเลือกต้นพันธุ์เป็นระยะหากต้นใดมีความสูงเกินกว่า50เซนติเมตรจะต้องคัดออกเพื่อรักษาพันธุ์แคระที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้ประมาณ20วันรากจะเดินแข็งแรงและเริ่มให้หน่อใหม่ขึ้นมาจึงสามารถจำหน่ายได้ราคากระถางละ40บาทความนิยมในปัจจุบันยังสูงผลิตไม่พอขายให้กับลูกค้าเฉลี่ยทุกเดือนมียอดสั่งซื้อกว่า 5-6,000 กระถางเป็นไม้ดอกไม้ประดับพื้นบ้านที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีชุชนะตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน